ระบาดศพลานย่าโมคึกช่องส่องผีจัดโต๊ะเครื่องเส้นพร้อมขอขมาบ่ายนี้ตำรวจเตรียมกำลังรับมือวันที่19กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือลานย่าโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบสักการะขอพรย่าโมกันอย่างคึกคักมีเจ้าหน้าที่นำเต้นสองหลังมาติดตั้งไว้ลานอนุสาวรีย์และนำเก้าอี้จำนวนกว่า300ตัวมาจัดเรียงเว้นระยะห่างเพื่อรองรับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและประชาชนที่จะมาร่วมพิธีขอขมาของพิธีกรรายการช่องส่องผีนอกจากนี้ยังมีกำลังตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาหลายนายมาดูและรักษาความสงบเรียบร้อยในพิธีดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ของรายการช่องส่องผีได้นำเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานเพื่อใช้ในพิธีขอขมามาจัดเตรียมความพร้อมไว้ที่ศาลาทรงไทยข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีขณะเดียวกันที่วัดศาลาลอยมีการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานเพื่อใช้ประกอบพิธีขอขมาไว้ที่เต้นหน้าสถูปเจดีย์อัฐิท้าวสุรนารีและย่าบุญหลัวภายในวัดโดยพิธีขอขมาจะเริ่มในเวลา14นาฬิกามีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมสังเกตการในพิธีดังกล่าวด้วยทั้ง2จุดโดยจุดแรกที่ลานอนุสาวรีย์ย่าโมและจุดที่2ที่วัดศาลาลอยเขตเทศบาลนครนครราชสีมาด้านพลตำรวจตรีสุจินนิพพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจัดกำลังตำรวจ150นายมาทำการรักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานรายการช่องส่องผีที่จะเดินทางไปทำพิธีขอขมาทั้ง2จุดโดยจะกันไม่ให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพิธีเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวาย